ฟไปอยู่ฝรั่งเศสเป็นไงบ้างดีค่ะอยู่กับสามีก็มีงานอดิเรกประจำทุกวันค่ะทำอะไรไอช็อตเก็บเห็ดค่ะไปอยู่ยังฝรั่งเศสอะนะไปอยู่ฝรั่งเศสอยู่เขาใหญ่เลยแน่แล้วเห็ดที่เก็บคือเห็ดทอบด้วยนะกาญจนบุรีเข้าป่าว่างั้นเหรอเข้าป่าไปเก็บเห็ดใช่แล้วไอก็เหนื่อยมากแบบนอนแล้วนอนสามีจะกลับแต่กลับไม่ได้เพราะไอ้กลัวหลงค่ะก็เลยต้องจำใจอยู่กับเขาตอนเขาเก็บเห็ดไม่อันนี้ช่วงที่ไปอยู่อยุธยาหรือฝรั่งเศสนี่มันเป็นของมีฝรั่งเศสค่ะอะไรเห็ดอะไรของที่ฝรั่งเศสนางฟ้าเห็ดโคนค่ะไอ้ยังไม่ได้อิตาลีมีเห็ดโคนเหรอวะเห็ดแชมปิญองเห็ดแชมปิญองเดี๋ยวก่อนแฟนโอเคจะจำไว้ว่าเห็ดชิมแปนซีนั่นมันลิงเรื่องจริงค่ะตายก็คือลงรูปกินไวน์แต่กลางวันเก็บเห็ดไม่เอาแล้วนะอันเนี้ยเห็ดเกิดที่อิตาลีอิตาลีหรือลาบุรีเอาดีๆลาบุรีคือแบบคือกิจกรรมของเขาที่เขาชอบทำมากอ่ะเขาก็บอกว่าเราจะไปแบบว่ามัชรูมปิกนิกกันนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูน่ารักใช่ไหมเราก็คิดว่าแบบมันจะต้องเป็นอะไรที่แบบโรแมนติกน่ารักมีคำว่าปิกนิกไงมีคำว่าปิกนิกเนี่ยเดี๋ยวคงเอาแบบผ้าไปเปิดเป็นคอนโดดีจ้าไปถึงแบบเราก็แบบอ่ะเอาถุงก๊อบแก๊ปไปแล้วก็เอามาทำไมอะถุงก๊อบแก๊ปแล้วก็มีมีดไปถึงก็บอกหาไม้อันนึงเขี่ยใบไม้ก็จะเห็นแล้วเหรอไอ้ธิดากับผัวฝรั่งแม่ไอ้ที่ลงรูปกินไวน์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงอยู่ตรงนี้เราเดินไปได้ประมาณครึ่งทางเรารู้สึกว่ามันหดหูจังเลยไม่ไหวแล้วเราแบบเดินไม่ไหวแล้วเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยนางก็บอกว่างั้นนั่งรอตรงนี้เดี๋ยวเขากลับมาเออได้แต่นางคิดว่าในป่าน้องนึกนะมันป่าจริงๆแล้วนั่งอยู่คนเดียวคือตอนนั้นเธอหยุดและไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วเขายังออกตามล่าหาเห็ดต่อไปเขายังตามล่าต่อการนั่งอยู่กับที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเราจะแบบจะขยับอะไรเงี้ยแล้วก็กลัวว่าไม่ได้เดี๋ยวเขาเดินกลับมาหาเราไม่เจอเราต้องอยู่กับที่มันเงียบถูกไหมมันเงียบมันเหมือนอยู่คนเดียวในป่าได้ยินเสียงแกร๊กอะไรเงี้ยเข้าใจไหมแกร๊กคือนั่งจนเห็ดงอกอยู่ข้ามตัวถ้าอยากสะบัดเป็นภาษาไทยจะพูดว่าอะไรตอนนั้น